มาเข้าสูตรที่4กันครับสูตรที่4ก็จะเป็นสูตร2516แล้วก็แถมให้อีกนิดนึงก็คือ2516แต่ว่าคอร์ด6เป็นคอร์ด Dominant 7ครับโอเคแล้วมาเข้า2516กันก่อน2516เนี่ยผมเอาเพลงหวงนะครับของน้องเอิร์ธภัทรวีแล้วก็อีกเพลงนึงก็คืออยากร้องดังๆของปามี่นะเรามาเข้าเพลงอยากร้องดังๆก่อนนะครับของปามี่นะครับโอเคเพลงนี้เป็นเพลงคีย์ E เป็นเพลงคีย์ E นะครับสมมติว่าผมเอาคอร์ด1เนี่ยเริ่มด้วยที่สาย6กันก่อนนะครับ E อยู่นี่นะครับ4อยู่ไหน4ก็ต้องลงมาอันนี้นะครับแล้วก็5นะครับโอเคจะกลายเป็น1 4 5อันนี้เรารู้ก่อนว่า1 4 5อยู่ไหนคราวนี้เราก็หาตามสูตรคอร์ดนะครับแล้วก็2516ใช่มั้ย2516ก็จะเป็นลักษณะนี้นี่1อยู่นี่ใช่มั้ยครับ2อยู่ไหนก็ต้องอยู่ตรงนี้นะครับ5อยู่ไหน1 4 5 5ต้องอยู่ตรงนี้1อยู่ไหนอันนี้เรารู้อยู่แล้ว1อยู่ตรงนี้โอเค6อยู่ไหนครับ1 4 5 6ก็ต้องอยู่ตรงนี้โอเคเรารู้ทางเบสนะครับ2 5 1แล้วก็กระโดดมานี่6ครับถึงจะเป็นลักษณะแบบลงมาแล้วก็เฉียงแล้วก็เฉียงมาทางนี้นะครับโอเคเรามาใส่คอร์ดกันคอร์ดนะครับ2ก็ต้องเป็นคอร์ดไมเนอร์นะครับหรือเป็นไมเนอร์7คอร์ด5ก็จะเป็นคอร์ดเมเจอร์หรือเป็นคอร์ดดอมิเนนต์7โอเคคราวนี้คอร์ด1ก็จะเป็นคอร์ด E มันคืออันนี้ใช่ไหมครับแต่จริงปกติที่เราจับก็จะเป็นแบบนี้นะครับหรือเป็น E major 7 E major 7จับยังไงอันนี้ผมบอกไปแล้วกันในแง่สายเปิดนะให้จับอย่างนี้แล้วกันอันนี้เปิดสาย6นะครับอันนี้ก็ทาบไปหมดเลยเพื่อเพื่อนๆจะตีคอร์ดเพื่อนหรือจะจับแบบนี้ก็ได้สาย1ก็อุดเอาไว้มีแค่สาย6 5 4 3 2ที่มีเสียงโอเคคราวนี้คอร์ด6อยู่ไหน6อยู่นี่ก็เป็นไมเนอร์หรือไมเนอร์7โอเคเรามาลองเล่นกันดูนะครับผมให้2รอบแรกเป็นคอร์ดไดแอดอีก2รอบหลังเป็นคอร์ดที่ติด7หมดเลยโอเคมาลองกันดูครับ1 2 3 ta da 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 daโอเคคราวนี้เรามาลองเล่นในตำแหน่งสาย5กันบ้างนะครับคอร์ด1เริ่มสาย5ยังอยู่เพลงเดิมนะ Key E ใช่ไหมครับ Key E สาย5อยู่ตรงไหนโน้ต A อยู่ตรงนี้นะครับเฟสที่เท่าไหร่เฟสที่7เฟสที่7นะครับถ้า1อยู่ตรงนี้เริ่มต้นที่สาย5 4ก็อยู่นี้5อย่างนี้ทางเบสจะเป็นอย่างนี้1 4 5โอเคเรารู้1 4 5แล้วคราวนี้เราเอาสูตรตามเพลงเลยก็เป็น2 5 1 6ใช่ไหมครับ2อยู่ไหน1อยู่นี่ก่อน2ก็ต้องอยู่ตรงนี้เป็นลักษณะนี้นะครับแล้วก็5อยู่ไหนแน่นอน1 4 5 5ก็ต้องอยู่ตรงนี้นะครับโอเค1อยู่ไหนเรารู้อยู่แล้วว่า1ตรงนี้6อยู่ไหน1 4 5 6 6ก็ต้องอยู่ตรงนี้นะครับโอเคเรารู้แล้วทางเบสจะเป็นงี้2 5 1 6มันจะเป็นลักษณะเหมือนกากบาทโอเคคราวนี้เรามาใส่คอร์ดกัน2ก็เป็นไมเนอร์นะครับ2ก็จะเป็นไมเนอร์ลักษณะนี้หรือไมเนอร์7ดีค่อยออกคราวนี้คอร์ด5ก็เป็นเมเจอร์หรือดอมิแนนต์7ก็เอาดีค่อยออกจริงๆมันเหมือนคอร์ดไมเนอร์7เลยเห็นไหมฟอร์มไม่ต่างกันเลยแค่ยกขึ้นมานะครับแล้วก็ต่อไปคอร์ด1ก็เป็นเมเจอร์หรือเมเจอร์7ต่อไปคอร์ด6อยู่ไหนอยู่นี่ก็เป็นไมเนอร์หรือไมเนอร์7โอเคเรามาลองเล่นกันดูนะครับ1 2 3 ta da 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 ta da da ta da da ta da da ta da 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 ta da ta da 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 ta 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 da da
เรามาเข้าเพลงห่วงของน้องเอิร์ธพัทรวีบ้างนะครับเพลงนี้ก็จะเป็นเพลงคีย์ F นะครับสังเกตดูว่าถ้าเปรียบเทียบกับเพลงอยากร้องดังๆเมื่อกี้ก็คือมันสูงขึ้นมาแค่ครึ่งเสียงเองหรือในแง่แอร์บุกีตาร์ก็สูงขึ้นมาแค่1เฟสเองโอเคทั้งหมดก็จะเป็น2516เหมือนกันเลยแต่แค่ก็ copy รูปแบบฟอร์มการจับคอร์ดเนี่ยแต่แค่เลื่อนขึ้นมานะครับสูงขึ้นมาเลื่อนขึ้นมาก็คือมาทางนี้1เฟสนะครับหรือที่เรียกว่าครึ่งเสียงนะครับสมมุติว่าคีย์ F ใช่ไหมคีย์ F ผมเอาตำแหน่งสาย6เนี่ยเป็นคอร์ด1ก่อนโอเคนี่ F ใช่ไหมครับ1 4 5โอเค1 4 5เป็นอย่างนี้คราวนี้2 5 1 6เป็นยังไง1อยู่นี่2ก็อยู่นี่5อยู่ไหน1 4 5 5อยู่นี่1อยู่ไหนเรารู้อยู่แล้วอยู่ตรงนี้คราวนี้6อยู่ไหน1 4 5โอเค6ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมสังเกตว่าเหมือนเดิมเลย2 5 1 6ถ้าเป็นเพลงของปามี่ใช่ไหมครับ2 5 1 6นี่เห็นไหมถอยลงมาครึ่งเสียงเออ1เฟสเอง2 5 1 6ง่ายมากเลยรูปแบบฟอร์มคอร์ดก็จับเหมือนเดิมเลยแค่ลื่นขึ้นมานะครับก็เป็นลักษณะนี้สมมติว่าผมใส่คอร์ดโอเค2ก็เป็นไมเนอร์หรือ minor 7 5ก็เป็น major หรือ dominant 7คอร์ด1นะครับก็เป็น major เนื่องจากไม่เป็นสายเปิดเราก็สามารถจับฟอร์มนี้ได้ครับ1 major หรือ1 major 7จับนี้นะครับโอเคลักษณะนี้แล้วก็คอร์ด6ครับคอร์ด6ก็อยู่ตรงนี้ก็เป็น minor หรือ minor 7โอเคสมมุติว่าเรามาลองทางสาย5กันบ้างที่เริ่มต้นด้วยคอร์ด1นะครับโอเคสมมุติว่าคอร์ด1สาย5นะครับในคีย์นี้เหมือนเดิมเลยคีย์ F F อยู่ไหน F อยู่นี่ครับก็จะเป็นอะไรสาย5เฟสที่8 1อยู่นี่ใช่ไหม4ก็ต้องอย่างนี้5ก็อย่างนี้1 4 5โอเคเรามาดูคอร์ด2กันนะครับคอร์ด2อยู่ไหน1อยู่นี่2ก็ต้องอยู่นี่คราวนี้หาคอร์ด5คอร์ด5อยู่ไหน1 4 5 5อยู่นี่โอเค1อยู่ไหนเรารู้อยู่แล้วอยู่นี่คราวนี้6อยู่ไหน6 6ก็อยู่ตรงนี้1 4 5 6นะครับโอเคมาลองดูหรือว่าเพื่อนๆจะคิดว่า1คือ8 8ถอยหลังเป็น7ครับ8กับ7ติดกัน6อยู่ตรงนี้ก็ได้ครับแต่ตอนนี้ผมยกตัวอย่างเป็นลักษณะนี้แล้วกันเป็น2 5 1 6เป็นรูปกากบาทมองง่ายดีแล้วก็อยู่ใกล้ๆกันนะครับเวลาเปลี่ยนคอร์ดก็จะอยู่ใกล้ๆกันแอร์เรียนี้นะครับโอเคเรามาลองใส่คอร์ดกันดูครับคราวนี้เรามาเข้า2 5 1 6แต่ว่า6เป็นคอร์ด Dominant 7กันบ้างเรามาดูเพลงอย่าอยู่อย่างอยากกันของพี่ทัวร์ชิมนะครับเพลงนี้เป็นคีย์ A นะครับเป็นเพลงคีย์ A ก็2 5 1 6เหมือนกันแต่แค่6เปลี่ยนเป็น Dominant 7นะครับสมมติว่าผมเอาคอร์ด1เริ่มต้นด้วยสาย6ก็จะลักษณะนี้เฟสที่5นะครับนี่โน้ต A ครับ1 4 5นะครับทางเบสเป็นอย่างนี้1 4 5คราวนี้ตามสูตรของเพลงก็จะเป็น2 5 1 6ใช่ไหม1อยู่นี่2ก็ต้องอยู่นี่นะครับ5อยู่ไหน1 4 5 5ก็ต้องอยู่ตรงนี้โอเค1อยู่ไหนเรารู้อยู่แล้ว6อยู่ไหน1 4 5 6ก็อยู่อย่างนี้6ก็อยู่อย่างนี้หรือเพื่อนๆจะคิดว่า1คือ8 8ถอยหลังเป็น7ถอยหลังก็เป็น6อยู่ตรงนี้ก็ได้แล้วแต่เลยครับโอเคสมมุติว่าผมใส่คอร์ดก่อน2ก็ต้องเป็นไมเนอร์หรือไมเนอร์7 5ก็ต้องเป็นเมเจอร์หรือโดมิแนนต์7คอร์ด1ก็จะเป็นคอร์ดเมเจอร์
หรือ77โอเคอันนี้พอร์ต6ก็สมมตินี้อันนี้เป็น8 7 6ใช่ไหมครับ6ก็จะเป็น Dominant 7ตามสูตรอันนี้เขาบังคับนะครับหรือพอร์ต6อยู่ตรงนี้ก็ได้1 4 5 6อยู่ตรงนี้ก็ได้แต่ว่าเป็น Dominant 7โอเคสมมติว่าเดี๋ยวผมลองดูสัก4รอบ2รอบแรกเป็นไตแอดอีก2รอบเป็นติด7หมดเลยนะฮะโอเคมาลองเล่นกันดูครับ1 2 3 4 5โอเคเป็น7นะสมมติว่าคอร์ด1เริ่มต้นที่สาย5อ่ะ A อยู่ตรงนี้ใช่ไหมขยับนิดนึงโอเค1อยู่นี้4อยู่ไหน4มันล้นไปทางนี้ไม่ได้แล้วครับโอเคได้แต่5 10 1อยู่นี่5อยู่นี่4เราก็ต้องมาอยู่ตรงนี้4อยู่ไหนอันนี้1อยู่นี่ใช่ครับ1 2 3 4อ่ะ4มาอยู่นี่แทนโอเคนะครับมันไป4ตรงนี้ไม่ได้ครับ1 5นะครับโอเคแต่ไม่สำคัญเพราะว่าเพลงนี้ไม่มี4เพลงนี้เป็น2 5 1 6แล้ว6เป็นดอมใช่มั้ยครับโอเคเรามาหา2กัน1อยู่นี่2ก็ต้องอยู่นี่นะครับ5อยู่ไหน5ก็ต้องอยู่นี่นะครับ1ก็ต้องอยู่นี่โอเคแล้ว6อยู่ไหน6ก็ต้องอยู่ตรงนี้นะครับลักษณะจะเป็นกากบาทโอเคเรามาสวมใส่คอร์ดกันครับ2เป็นไมเนอร์หรือไมเนอร์7โอเคคอร์ด5ก็เป็นเมเจอร์หรือที่เราจับปกติเนี่ยเป็นลักษณะนี้ครับแต่อันนี้เปรียบเสมือนเขาเรียกว่าเหมือนมีคอร์ดทาบอยู่ถ้าเป็น5ใช่ไหมก็เป็นคอร์ดโดมิแนนซ์7ก็ได้ยกตัวออกหรือที่เพื่อนๆปกติจับนี้คราวนี้มาคอร์ด1บ้างคอร์ด1คอร์ด1ก็จะเป็นคอร์ดเมเจอร์หรือที่เพื่อนๆปกติจับหรือจะเป็นคอร์ดเมเจอร์7ก็ได้นะครับเมเจอร์7หรือที่เพื่อนๆจับโดยปกติเมเจอร์7จับนะคราวนี้มาคอร์ด6ก็เป็นโดมิแนนซ์7อันนี้ช่วยได้เพราะสูตรนี้บังคับต้องเป็นโดมิแนนซ์7นะครับ1 2 3 7เพลงเพื่อนรักกันครับเพลงเพื่อนรักของเดอะพัทเทนสันเพลงนี้อยู่ในคีย์ซีอยู่ในคีย์ซีนะครับสมมุติว่าผมเอาคอร์ด1เริ่มที่สาย5โอเค4นี้ครับ1 4 5อยู่ไหน1 4 5โอเคครับจะเป็นอย่างนี้1 4 5โอเคมาตามสูตรกันตามสูตรก็2 5 1แล้วก็6เป็นดอมใช่ไหมครับ2อยู่ไหน1อยู่นี่2ก็ต้องห้าอยู่ไหนห้าอยู่นี้หนึ่งอยู่ไหนอันนี้รู้อยู่แล้วหนึ่งอยู่นี้หกอยู่ไหนหนึ่งสี่ห้าหกโอเคหกอยู่ตรงนี้นะครับสวมคอร์ดกันสองก็ต้องเป็นไมเนอร์หรือไมเนอร์7โอเคคอร์ดห้าก็เป็นเมเจอร์หรือเป็นโดมิแนนซ์7คอร์ดหนึ่งก็เป็นเมเจอร์หรือเป็นเมเจอร์7ส่วนคอร์ด6อันนี้แน่นอนเป็นโดมิแนนซ์7เพราะตามสูตรนะครับกำหนดฟิกไปตัวอยู่แล้วต้องเป็นโดมิแนนซ์7โอเคมาลองเล่นกันดูนะครับ1 2 3 4สมมุติ7เรามาลองเล
เล่นในฟอร์มสาย6กันบ้างฟอร์มสาย6ครับ C อยู่ไหน C อยู่นี่ครับโอเคก็C สาย6ตำแหน่งเฟรดที่เท่าไหร่นะเฟดที่8โอเคเฟดที่8นะครับโอเคขอขยับนิดนึงจะได้มองเห็นชัดๆโอเคหุ้นตึงอยู่นี่นะครับ C นะครับ1 4ก็ต้องอยู่ตรงนี้5เป็นอย่างนี้ตามสูตรนะครับ1 4 5 2อยู่ไหน1อยู่นี่2ก็ต้องอยู่นี่นะครับ5อยู่ไหน1 4 5 5อยู่นี่1อยู่ไหน1อยู่นี่นะครับ6อยู่ไหนสมมติว่า1เพื่อนๆอย่าลืมนะ1ก็คือ8 8ถอยหลังก็เป็น7แล้วก็ถอยหลังอีกเป็น66อยู่ตรงนี้นะครับโอเคจะเป็น6อีกที่หนึ่งก็ได้1 4 5 6โอ้โหแต่มันเข้ามาลึกมากเลยนะครับถ้าอย่างเงี้ยสะดวกกว่าโอเคนะครับงั้นผมเลือกอันนี้นะจะได้สะดวกนะครับเรามาสวมคอร์ดกันสวมคอร์ด1อยู่นี่ครับ2อยู่นี่2ก็ต้องเป็นไมเนอร์หรือไมเนอร์7คอร์ด5ก็เป็นเมเจอร์หรือดอมิแนนท์7คอร์ด1ก็เป็นเมเจอร์หรือเมเจอร์7ส่วนคอร์ด6 8 7 6อันนี้ชัวร์ตามสูตรเขาฟิกมาแล้วเป็นดอมิแนนท์7นะครับ1 2 3 4เป็นเซเว่นโอเคคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ครับจะเป็นอยู่ในตระกูล2 5 1 6แล้วก็มีแตกขยายไปนิดนึงก็เป็น2 5 1 6แต่ว่า6เป็นคอร์ดดอมนะครับในคลิปต่อไปสูตรที่5เราจะมาเข้าสูตรของ2 5 3 6แล้วก็2536ที่เป็นดอม7บ้างครับโอเคเราเจอกันต่อไปคลิปหน้าครับ